เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านภาวนาอยู่กับรู้แล้วรู้มันคืออะไรอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าร้อนรู้ว่าเย็นร้อนกับเย็นมีอาการไหมแต่รู้คือความรู้ว่ามันร้อนความรู้มีอาการไหมความรู้ไม่มีอาการความรู้ก็คือความรู้รู้ว่าอาการร้อนหรือเย็นจริงไหมรู้อ่ะไล่ไปแต่ละขาเลยนะกายเวทนาจิตธรรมขยับมีอาการไหมเนี่ยขยับมีเนี่ยขยับเคลื่อนไหวแต่รู้ว่ากำลังขยับรู้ว่าขยับซ้ายรู้ว่าขยับขวารู้มีอาการไหมไม่มีเพราะรู้ก็คือความรู้ไงทำไมรู้จะต้องหันตามอ่ะทำไมรู้ต้องรู้หันตามขยับไม่ต้องก็รู้คือความรู้ว่าขยับซ้ายหรือขยับขวาเพราะนั้นภาวนาอยู่ก็รู้ก็คือรู้ชัดรู้ชัดตั้งแต่เริ่มจากรู้ชัดที่กายกำลังขยับขยับเคลื่อนไหวนะหายใจเข้าหายใจออกมีอาการไหมอาการน่ะอาการก็คือการเคลื่อนการไหวการขยับมีไหมรู้ว่าอาการตอนนี้คือการหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้มีอาการไหมไม่มีรู้ว่ากำลังหายใจออกรู้มีอาการไหมภาวนาอยู่กับรู้ก็คือตั้งมั่นอยู่กับรู้และรู้ชัดหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรพอเราอยู่ตรงที่รู้และรู้ชัดไม่มีอาการรู้เราก็จะรู้ตื่นขึ้นมารู้ปกติเรารู้ไหลไหลไปตามอาการนะรู้ไหลรู้ไหลหรือไม่ก็รู้จมนะจมไปกับความคิดจมไปกับอารมณ์กายก็มีอาการเนี่ยนั่งทำอะไรเนี่ยมีอาการไหมแต่รู้ว่ากำลังจับกำลังต้องกำลังสัมผัสรู้คือความรู้ว่าเราจับอะไรเราอยู่กับความรู้ได้ไหมเพราะเมื่อเราอยู่กับความรู้ว่ากำลังทำอะไรเราจะสามารถก้าวข้ามความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เสียได้ในสติปัฏฐาน4เนี่ยบริบทแรกก็คือฝึกสติให้มีสติสัมปัญญะรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นภายในเป็นภายนอกแต่บริบท2ก็คือรู้เป็นความรู้และก้าวข้ามความพอใจอภิชฌาความไม่พอใจโทมนัสในโลกนี้เสียเพราะฉะนั้นโดยมากเราจะฝึกเจริญสติปัฏฐาน4แค่บริบทแรกฝึกสติแต่เรายังขาดปัญญาหรือความรู้รู้เป็นความรู้และก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจเป็นไงโยมภาวนาบางทีวันนี้นั่งลมหายใจละเอียดดีวันนี้ลมหายใจมันไม่ค่อยละเอียดมันรู้สึกหนักหนาต้องหยุดยาเป็นไงเราก็ไปมีความพอใจไม่พอใจนะเราก็รู้ตามที่มันเป็นเนี่ยหายใจเข้าหนักเบายังไงเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงวันนี้อาจจะมีเรื่องในใจหายใจอาจจะหนักหายใจยาแต่ก็เราก็รู้เป็นความรู้ว่าหายใจมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้เป็นความรู้ต่อไปว่าเป็นเพราะว่ามีอารมณ์ปรุงแต่งในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเวลานั้นเนี่ยเราก็รู้เป็นความรู้แล้วเราก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าอะไรปรุงแต่งทำให้รู้เรากลายเป็นความพอใจหรือรู้สึกว่ามีตัวเราพอใจไม่พอใจนะเพราะนั้นโยมรู้เป็นความรู้นะท้องพองท้องยุบแต่ไม่ต้องไปพยายามพองพยายามยุบโอเคนะก็รู้ว่าท้องกำลังพองรู้ว่าท้องกำลังยุบนะถ้าเรารู้เป็นความรู้ว่าท้องกำลังพองท้องกำลังยุบรู้จะเกิดความรู้ว่าในใจเรามีความพอใจไม่พอใจแล้วเราก้าวข้ามได้ไหมเพราะนั้นต้องรู้เป็นความรู้และก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจแต่รู้จะเป็นความรู้ได้เนี่ยรู้จะต้องมีกำลังโอเคนะถ้าโยมบอกรู้เฉยๆรู้ซื่อๆ
อันนี้ไม่ค่อยมีกำลังนะไอ้คำว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยมันต้องเป็นผลจากการที่เริ่มเป็นอริยมรรคอริยผลแหละแล้วเขาก็มีกำลังตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้แบบรู้ซื่อๆนะรู้แบบปล่อยวางรู้แบบเป็นกลางๆนะมันเป็นผลจากท่านได้ปฏิบัติมาจนเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งท่านเป็นผู้ตื่นแล้วแต่ถ้าปุถุชนไม่ได้หรอกรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้กลางๆมันออนแอร์นะต้องรู้มาด้วยใจที่สดชื่นเบิกบานด้วยใจที่มีความปราโมทย์ใจที่มีกุศลใจที่มีกุศลเช่นเมตตาเพราะนั้นรู้ของโยมนี่จะตั้งมั่นนะถ้าโยมหัดในชีวิตประจำวันพัฒนากุศลให้เกิดขึ้นในจิตเพราะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่นั่งเฉยๆในการปฏิบัติธรรมจิตสิกขามันประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเขาเรียกว่าจิตสิกขาในมรรคมีองค์8มี8ข้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือการฝึกเจริญปัญญาสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ก็คือศีลแต่จิตสิกขาก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามานั่งรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆต้องรู้และละอกุศลที่มันครอบงำใจละและเดี๋ยวไม่ได้อยู่กับลมหายใจมากขึ้นแล้วก็ต้องรู้เจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปกุศลโดยมากเราก็รู้ตรงที่ปีติสุขไม่ได้ต้องให้ยิ่งกว่านั้นอีกโอเคนะเพราะว่าเราต้องเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งกุศลก็คือปล่อยวางจนกระทั่งใจเป็นกลางเป็นอุเบกขานะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้คือให้โยมรู้ว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราฝึกข้างในนะละอกุศลที่ครอบงำจิตนะถ้าอะไรรู้สึกไม่ดีต้องละวางใช่อะไรที่รู้สึกไม่ดีละวางแล้วอย่าข้องเกี่ยวอีกนะแล้วต้องเจริญกุศลเข้ามาในจิตในใจเราเริ่มต้นอาตมาก็เดินมาจะให้อุบายให้รู้จักยิ้มเบิกบานพอยิ้มแล้วเราก็อยากจะทำกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปเห็นไหมเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราต้องฝึกตรงที่หายใจเข้าแล้วก็ด้วยความเบิกบานใจผ่อนคลายและปล่อยวางหายใจออกก็ด้วยความเบิกบานใจผ่อนคลายปล่อยวางแล้วไงต่อแล้วก็ต้องเพิ่มกุศลขึ้นไปมีศรัทธาหายใจเข้าก็เปลี่ยนด้วยศรัทธาหายใจออกก็เปลี่ยนด้วยศรัทธาแล้วไงต่อทั้งศรัทธาด้วยไม่ใช่ศรัทธาเสร็จแล้วลืมผ่อนคลายแล้วปล่อยวางผ่อนคลายปล่อยวางศรัทธาแล้วก็มีเมตตาไม่มีประมาทคือเราฝึกด้วยความเพียรข้างในตามหลักสัมมาวายามะจิตสิกขาต้องมี3ข้ออย่างน้อยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกวันเนี่ยขาดสัมมาวายามะฝึกในสติฝึกแต่สัมมาสมาธิแต่มันไม่เป็นสัมมาเพราะว่าข้างในมันไม่มีกุศลรองรับนะเพราะนั้นเราจะต้องปฏิบัติภาวนาตามหลักมรรคมีองค์8ครบถ้วนเลยสัมมาวายามะตอนนี้สัมมาสติอยู่ตรงที่ฟังหลวงพ่อสัมมาสมาธิก็อยู่ตรงที่ตั้งใจฟังหลวงพ่อสัมมาวายามะตรงที่ปล่อยวางเรื่องที่บ้านที่การงานได้ไหมปล่อยวางอดีตได้ไหมอย่าส่งใจออกนอกอย่าปรุงแต่งแล้วก็ให้ใจล่ะอยู่กับปัจจุบันผ่อนคลายปล่อยวางแล้วก็มีรอยยิ้มมีเมตตาแล้วก็เจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยศรัทธาอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งนิ่งๆเฉยๆนะจะต้อง cultivation ก็คือพัฒนาเข้าไปในจิตใจนิ่งครึ่งชั่วโมงไปไงได้แต่นิ่งอย่างเดียวแล้วมี cultivation ไหมไม่มีก็แสดงว่าขาดสัมมาวายามะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยต้องฝึกตรงที่หารู้ให้เจอเพราะสิ่งที่จะ cultivation ได้ก็คือเ
รู้นะเรารู้ไหมในใจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือต้องรู้ทั้งรูปและนามหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าแล้วรู้ไหมความรู้สึกเป็นยังไงถ้าอะไรที่ยึดอยู่หนักๆเป็นอกุศลต้องวางซะก็โดยการรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกแล้วก็วางอกุศลช่วงแรกน่ะเป็นช่วงที่โยมจะต้องรู้จักวางสิ่งต่างในใจซึ่งมันเป็นข้าศึกเป็นอกุศลพอรู้มากขึ้นแล้วใจเบิกบานแล้วก็ cultivation นะเบิกบานด้วยศรัทธาเบิกบานด้วยเมตตาไม่ใช่นั่งนิ่งๆเพ่งนิ่งๆมีแต่สมาธิแต่ไม่มี cultivation การฝึกใจให้เกิดกุศลนะกุศลในนี้ก็ในที่นี้ก็คือปุญญาภิสังขารนะมันก็มี2 อย่างปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารโยมก็ต้องเจริญปุญญาภิสังขารเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิคือการฝึกเจริญปุญญาภิสังขารขึ้นมาความสงบตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นได้มันต้องมีบุญโอเคน้องรับถ้าร้อนๆนี่ตั้งมั่นได้ไหมไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าฝึกตรงที่วางหมดเลยอะไรรู้สึกข้างในดีไม่ดีให้รู้สึกตัวแล้วก็วางรู้สึกตัวแล้ววางอันนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในขั้นเรียกว่าอริยมรรคอริยผลนะถึงวางหมดเลยแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยนะบอกวางหมดเลยทั้งที่ทั้งวันเนี่ยแบกแต่อกุศลแล้วต่อหน้าอาจารย์ก็บอกรู้สึกตัวให้ดีอันนั้นเป็นปุญญาภิสังขารเราก็แค่รู้สึกตัวแล้วก็วางไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นปุถุชนนะเขาต้องเจริญให้มากปุญญาภิสังขารไม่งั้นกลับไปในชีวิตประจำวันเขาเจออปุญญาภิสังขารเต็มไปหมดเลยยกเว้นว่าถ้าเขาเริ่มมีสติรู้ตัวมีปัญญาแล้วก็ไปถึงอุเบกขาแล้วเขาก็จะเริ่มเห็นได้ว่าแม้แต่บุญก็ต้องปล่อยวางปุญญาภิสังขารก็ต้องปล่อยวางแต่ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยไปสอนปุถุชนทั่วไปเราต้องให้เขาเจริญบุญเจริญทานศีลภาวนาบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจเยอะๆแล้วเวลาไปถึงจุดที่เขาวางเขาจะเหมือนกับว่าวางแล้วไม่ลอยๆวางแล้วรู้สึกได้ว่ามั่นคงโอเคไหมงั้นวางแล้วลอยๆหมดเลยนะเพราะนั้น เราวันนี้จึงมาฝึกรู้ภาวนาอยู่กับรู้เราจะไม่ลอยรู้เราจะตั้งมั่นเราจะต้องมีฐานของปุญญาภิสังขารรู้สึกที่เป็นกุศลเพราะนั้นโยมจะรู้คือมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นได้เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็มี2 อย่างนั่นน่ะรู้สึกอกุศลกับรู้สึกกับกุศลอาตมาไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าในชีวิตประจำวันโยมจะสามารถรู้กลางๆได้ไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้นะยกเว้นว่าเป็นพระอริยบุคคลก็โอเคนะดังนั้นในชีวิตประจำวันโยมก็ต้องเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเยอะๆร้อยยิ้มเมตตาแต่เราก็ต้องมีรู้สึกตัวด้วยไม่ใช่ยิ้มเมตตาเบิกบานแล้วก็ขาดรู้สึกตัวรู้สึกตัวเขาเจริญได้ดีกับกุศลแต่ถ้าเอากุศลเนี่ยรู้สึกตัวเจริญแล้วมันหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะนั้นตรงที่ภาวนาอยู่กับรู้จะตั้งมั่นต้องฝึกใจให้มีรู้สึกเป็นกุศลคือปุญญาภิสังขารยิ่งขึ้นไปนะปุญญาภิสังขารนะเพราะนั้นเอาตอนนี้โยมลองฝึกให้ใจมีรู้สึกถึงปุญญาภิสังขารสิ่งดีๆเข้ามาในใจแล้วเดี๋ยวรู้โยมจะตื่นขึ้นมาด้วยบุญรู้มันจะตื่นขึ้นมาด้วยบุญแต่ถ้าใจยอมมีความโกรธเคืองเนี่ยมีสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเนี่ยรู้มันตื่นยากถ้าใจบุญใจดีเนี่ยรู้มันจะตื่นนะเพราะนั้นพอเวลานั้นเราจะแยกต่อไปพอเรารู้จักให้ใจมีฐานอยู่กับปุญญาภิสังขารคือรู้สึกที่ดีๆแล้วขั้นต่อไปเราก็จะรู้สึกได้ว่ารู้สึกมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการรู้ว่าสบายใจมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการใช่มั้ยพอเราเห็นอย่างงี้ปั๊บพอเราอยู่กับรู้มันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับรู้สึกสบายใจถึงเวลาไม่สบายใจมันก็จะไม่สบายใจโอเคมั้ยแต่ถ้าเราอยู่กับรู้เป็นสบายใจเราก็รู้
ไม่สบายใจเราก็รู้และเราก็ไม่มีอาการตามสิ่งที่มันกระทบเพราะนั้นพอขั้นแรกเราฝึกรู้สึกก่อนรู้สึกให้ใจเป็นกุศลเยอะๆและรู้ของเราจะเหมือนกับว่ามีกำลังแล้วเราก็จะแยกรู้กับรู้สึกได้นะพอรู้กับรู้สึกได้เวลาแยกได้เราก็จะได้ว่าอ๋อรู้ก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปและรู้ไม่มีอาการแต่สิ่งที่ถูกรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะรู้เราไม่มีอาการนะจนกระทั่งแต่จริงๆมันยังมีอาการแต่ว่าถ้าต่อไปเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะรู้และจะได้ออกว่าอ๋อรู้ที่มีอาการเพราะเป็นรู้สึกแต่รู้ที่มีอาการก็คือมีความรู้ความรู้มีอาการไหมไม่มีความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่ความรู้ไม่มีอาการนะความรู้ไม่มีอาการเพราะนั้นเราต้องเรียกว่าตื่นขึ้นมานะอยู่กับรู้คือความรู้ตอนนี้การที่เราจะฝึกเนี่ยเราก็เริ่มจากให้รู้สึกถึงใจที่เป็นบุญกุศลเยอะๆเวลารู้ตรงที่ทำอะไรด้วยจิตใจที่เบิกบานเนี่ยเรารู้เราจะไม่เล่าร้อนแล้วเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าไอ้ตรงที่รู้สึกบุญกุศลในใจมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเรารู้เราไม่มีอาการด้วยรู้เราไม่ยึดติดอะไรด้วยยิ่งดีอ่ะเนี่ยแต่ใหม่ๆเรายึดติดไปก่อนนะพอรู้ไม่ยึดติดเราจะเห็นได้ว่าโอ้ไม่ยึดติดนี่รู้เรามีปัญญามีความรู้แจ่มแจ้งเพราะนั้นภาวนาอยู่กับรู้เนี่ยเราสังเกตในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันมันจะมีรู้สึกตลอดเวลาโยมว่าจริงไหมรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีแล้วรู้ว่ารู้สึกพอใจรู้ว่ารู้สึกไม่พอใจเห็นไหมมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังคือรู้ว่าพอใจรู้ว่าไม่พอใจพอเราเห็นรู้แล้วตอนนี้รู้เราจะเริ่มคือจริงมันมีอยู่แล้วแต่มันเหมือนมันตื่นขึ้นมาเราเห็นรู้ไหมตอนนี้รู้กายมีอาการเคลื่อนไหวแต่รู้ว่าเคลื่อนไหวรู้มีอาการไหมเราเห็นไหมว่ากายก็ส่วนหนึ่งรู้ก็ส่วนหนึ่งเราเห็นรู้ได้ไหมพอเราเห็นรู้ได้ปั๊บโอ้รู้มันเหมือนตื่นขึ้นมาเลยโอ้จริงๆเนี่ยถ้าเข้าทางตรงเนี่ยนะภาวนาแบบเข้าทางตรงมรรคผลนิพพานนะก็คือภาวนาอยู่กับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรตั้งอยู่รู้ว่าอะไรดับไปรู้ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นรู้ไหมว่ารู้เรามักจะไหลไปตามอาการแต่พอรู้ไม่ไหลรู้จะกลายเป็นดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังโอเคนะรู้ก็จะเห็นอนิจจังความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเปลี่ยนแปลงและพอรู้เห็นอนิจจังรู้ก็จะเห็นความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือทุกขังแล้วก็รู้ก็จะเห็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีแต่ไม่ควรที่เราจะไปยึดว่าเป็นตัวเราของเรามันมีโดยธรรมชาติของมันแต่เราต้องไม่ไปยึดเนี่ยมีไหมโต๊ะมีไหมเก้าอี้มีไหมมันมีโดยธรรมชาติของมันนะแต่เราไม่ไปยึดว่าเป็นของเราอันนี้คืออนัตตาโอเคนะแล้วมันมีในธรรมชาติก็คือวันหนึ่งมันก็ต้องผุพังสลายไปนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตรงที่รู้เป็นความรู้เราจะเห็นอนิจจ์ทุกขังและอนัตตาไม่ควรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นนะเพราะนั้นตอนเนี้ยรู้ภาวนาอยู่กับรู้จนกระทั่งรู้เป็นความรู้เป็นความรู้ก็คือรู้เป็นญาณปัญญาตอนนี้พอเราภาวนาอยู่กับรู้มากขึ้นเราจะเกิดญาณปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาเห็นอะไรไม่ใช่เห็นเทวดานางฟ้าไม่ใช่เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะและเห็นอะไรอีกเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์นี่คือญาณปัญญานะเพราะฉะนั้นเราก็หัด cultivationพัฒนาใจเราให้อยู่กับรู้เบื้องต้นบอกแล้วรู้จะต้องมีฐานรองรับคือกุศลรู้ที่เป็นกุศลความรู้สึกที่เป็นกุศลถ้าโยมความรู้สึกไม่เป็นกุศลนะรู้โยมมันไม่อยากตื่นอ่ะมันหรือไม่ใช่ไม่อยากตื่นมันตื่นไม่ได้นะเพราะนั้นโยมก็ต้องทำจิตใจให้
มีกุศลเกิดขึ้นในจิตเนืองแล้ววันหนึ่งพอกุศลมากๆเวลารู้ตื่นขึ้นมาตื่นแล้วมันตื่นนานเลยบางทีตื่นทั้งวันเลยนะแล้วเราจะเห็นชัดโอ้หารู้เจอแล้วพุทโธตัวจริงก็อยู่ตรงที่รู้เนี่ยรู้กายกายมีอาการแล้วเวทนามีอาการไหมเวทนาความรู้สึกเวทนาทางกายก็มีอาการเวทนาทางใจก็มีอาการเวทนาทางใจก็คือสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมีอาการไหมแต่รู้ว่าพอใจรู้ว่าไม่พอใจรู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้มีอาการไหมไม่มีพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็อยู่กับรู้ดีกว่าสุขกับทุกข์มันก็ผัดกันชมหมดเวียนเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าในใจเรายึดมั่นอะไรพอใจอะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับรู้แล้วเราก็เห็นเอ้ยเรานี่มันเวียนว่ายตายเกิดวันหนึ่งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดความพอใจไม่พอใจไม่รู้กี่ชั้นนั่นน่ะภพชาตินะเพราะฉะนั้นรู้เราจะเห็นภพเห็นชาติที่เกิดขึ้นในใจเราเพราะฉะนั้นพอรู้มันเห็นภพเห็นชาติมันก็จะรู้มีปัญญาปล่อยวางจนกระทั่งทุกอย่างที่คือความพอใจไม่พอใจมันจางคลายออกคือความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันทำให้เกิดตัณหาอุปทานพอรู้เป็นความรู้บักมันจะจางคลายจากตัณหาอุปทานมากขึ้นแล้วรู้เราก็จะเหมือนกับว่าก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจได้เพราะนั้นวันนี้โยมภาวนาต้องมีหลักก็คือว่ารู้เป็นความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นอันนี้คือหลักส่วนโยมได้หลักแล้ววิธีการอะไรต่างๆที่โยมฝึกเนี่ยโยมต้องรู้ว่าฝึกเพื่อไปหาหลักก็คือรู้คือความรู้และก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียเพราะนั้นที่เราไปฝึกแต่ละแห่งแต่ละสำนักก็จะมีอุบายแตกต่างกันไปนะในเบื้องต้นนะแต่จริงๆทุกแห่งทุกสำนักเขาก็จะสอนไปที่เดียวกันสติปัฏฐานสี่นะแต่วันนี้โดยมากที่เราฝึกอ่ะเราไปที่ไรก็กอไก่ขอไข่เริ่มต้นเรียนกอไก่ขอไข่นะอาจารย์เขาก็โยมก็อยู่กอไก่ขอไข่อาจารย์ก็จะไปสอนถึงคอนกฮูกได้ไงเพราะโยมเอาจริงบ้างไม่เอาจริงบ้างมาวัดก็ตั้งใจก็ไปวัดก็เหลวเหมือนเดิมมันก็เลยกอไก่ขอไข่อยู่เบื้องนั้นนะแต่วันนี้อาตมาอยากชี้ไปถึงพอนกฮูกเลยพอนกฮูกก็คือว่าเมื่อเรารู้มีสติสัมปชัญญะรู้ยังไงรู้เป็นความรู้และก็ก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจถ้าโยมทำอันนี้ได้โยมจบสติปัฏฐาน4นะแล้วเริ่มเป็นอริยมรรคอริยผลละเนี่ยอันนี้มีอาการไหมดื่มชารู้สึกที่ชามีอาการไหมกาแฟมีสิเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่รู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มพอแล้วอย่าไปพอใจไม่พอใจกับมันมีให้ดื่มก็ดื่มได้ไหมก็จบละเราก็จะมีสติสัมปชัญญะต่อเนื่องไม่ค่อยเผลอเท่าไหร่คิดมากชอบเพราะว่ารู้กลายเป็นเรารู้สึกเราชอบโอเคไหมโยมแยกอะไรไหมว่าภาวนาเนี่ยเราอยู่กับรู้แต่โดยมากเราภาวนาอยู่กับรู้สึกชอบรู้สึกอร่อยรู้สึกหอมหวนอันนี้มันหวานนะรู้สึกอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ชอบแล้วรู้อยู่ไหนรู้มันหายไปแล้วมันไปอยู่กับรู้สึกเพราะฉะนั้นจริงๆนะใช้ปัญญาถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยเราจะภาวนาได้ทั้งวันเลยภาวนาอยู่กับรู้นะทั้งวันเลยส่วนเวลาเราไปสำนักไหนเราก็ภาวนาตามวิธีการของแต่ละสำนักแต่เรารู้แล้ววิธีการเพื่อเป้าหมายไปอยู่กับความรู้และก้าวข้ามความพอใจไม่พอใจเพราะนั้นแม้ว่าครูบาอาจารย์จะสั้นจะสอนอยู่แค่นับหนึ่งนับสองก็ไก่ขอไข่แต่ว่าเราไปละเราไม่เป็นไรละเราช่วยตัวเองได้ละแต่เราก็ถือว่าไม่ประมาทแล้วก็ไปเรียนทุกสำนักก็สอนดีหมดนะคือเดี๋ยวว่าท่านจะเริ่มตรงอยู่ไหนเวทนามีอาการเนี่ยเห็นไหมโยมเห็นไหมเวลานั่นเนี่ยเดินเนี่ยเดินมีอาการไหมแล้วรู้ว่าเดินหายไปไหนเมื่อกี้รู้ว่าเดินหายไปเนี่ย
เดินเข้ามารู้ว่าเดินมองนู่นมองนี่คิดโน่นคิดนี่รู้ว่าเดินหายไปรู้ว่ามันหายไปเพราะนั้นเรามาฝึกตรงเนี้ยให้รู้กลับขึ้นมานะรู้มันชอบหายไปนี่แค่แอร์นะถ้าไปเห็นอะไรอร่อยๆรู้หายไปเลยนะเพราะนั้นวันนี้ภาวนาอยู่กับรู้ดีสนุกจริงๆเลยมันมีให้เราทดสอบเยอะนะเพราะว่าเรามีสัมผัสทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะมันชอบออกไปรับเหยื่อรับอารมณ์แทนที่จะรู้อารมณ์มันกลายเป็นรับอารมณ์แล้วเกิดอารมณ์นะรู้เป็นความรู้อ้าวรู้เป็นความรู้ที่กายแล้วรู้เป็นความรู้ที่กายแล้วกายขยับขึ้นไหวเราก็รู้เป็นความรู้พอรู้เราไม่เคลื่อนขยับรู้เราก็จะตื่นแห้งความรู้สึกที่มีอาการเราก็ภาวนาอยู่กับรู้ตรงที่รู้กายก็จะรู้ไปถึงความรู้สึกถ้ารู้กายนี่ดีอย่างเดียวกายเนี่ยมันเป็นสรีระที่มันไม่ได้มีความพอใจในกายมันไม่มีไอความพอใจไม่พอใจมันอยู่ในเวทนาในจิตนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ฝึกตรงที่ฐานกายเป็นหลักเริ่มจากกายานุปัสสนาหรือบางทีท่านก็เน้นกายคตาสติโดยเฉพาะไอ้กายคตาสติของท่านไม่ใช่รู้เป็นความรู้ว่าเคลื่อนไหวขยับอย่างเดียวนะยังรู้เป็นความรู้ว่ากายเนี่ยมันเคลื่อนไปหาความแก่ความเจ็บความตายมันเคลื่อนทุกวินาทีนะโยมว่าโยมเป็นไงสาวขึ้นหนุ่มขึ้นทุกวันหรือแก่ขึ้นทุกวันแก่ขึ้นทุกวันเนี่ยนะตอนนี้อาตมาก็62แล้วนะเดี๋ยวก็70เดี๋ยวก็80อย่างน้อยก่อนตายขอรู้เป็นความรู้หน่อยว่าร่างกายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นร่างกายเป็นแค่ขันธ์5เพราะถ้าตายไปแล้วสมมติว่าไปอยู่เทวโลกมันไม่มีร่างกายมันก็เลยไม่ได้เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันไม่มีร่างกายนะมันไม่มีร่างกายเพราะนั้นเทวดาเขาถึงอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันมีร่างกายแล้วมันก็เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์ที่ดับไปนะมันมีร่างกายจึงมีทุกข์เนี่ยนะไม่มีร่างกายสนุกสนานจะตายเทวดา อะไรนึกปั๊บก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเลยนะเพราะนั้นเทวดาเขาจึงต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์นะผมเหมือนกันมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีร่างกายมันจะเห็นทุกข์เพราะนั้นจงศึกษาไว้นะเวลาป่วยก็โรงพยาบาลอย่าไปมีเราป่วยแล้วก็ศึกษาป่วยเป็นความรู้ว่ากายมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายป่วยนะหัดแยกให้ออกไหนๆป่วยแล้วก็ต้องฝึกให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเห็นจริงว่ากายนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีเราป่วยโอเคไหมมันก็เห็นว่ามันแปรสภาพไปแปรสภาพไปแล้วก็โอเคเหมือนกับว่าเขามาเตือนนะเวลาเหลือไม่มากนะ10ปี20ปีนี่ก็ไม่มากนะหลับตาเดียวบางทีไป10ปี20ปีโอ้โหผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไอ้ช่วงแรกๆนี่มันผ่านไปช้านะตอนวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะโอ้ยังอีกนานแต่ถ้า50 60แล้วนอนทีตื่นมาโอ้แก่เร็วมากเลยนะช่วงนี้ต้องเอากายไปโรงเรียนเอากายไปโรงเรียนโอเคนะเอากายไปโรงเรียนเพราะนั้นเราก็เลยรู้เป็นความรู้และความรู้ก็คือรู้ว่ากายมันมีการเปลี่ยนแปลงกายมีการเคลื่อนนะกายมีอาการนั่นเองแต่รู้ว่ากายเปลี่ยนแปลงรู้กายป่วยรู้ว่ากายมีอาการเคลื่อนรู้มีอาการไหมเราอยู่กับรู้ดีกว่านะเราอยู่กับรู้เราจะได้หมดอวิชชาแค่ทีแหละชอบหลงทั้งกายตัวเองหลงทั้งกายคนอื่นรู้ว่าไม่ชอบหลงนะสุดท้ายกายเรากายเขาก็ต้องแห้งเหี่ยวไปหมดเลยนะดูไม่ได้นะหายอยากเลยพอเห็นแก่โอ้ยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้เป็นความรู้แก่ยิ่งต้องพิจารณาใหญ่เลยให้มันเวลาคะเพราะราคาต่างๆมันฝังลักลึกในใจต้องให้มันหมดไปสิ้นไปให้เห็นเลยวันนี้เป็นไงแก่แล้วแก่แล้วยังแก่ๆๆรู้เป็นความรู้แล้วก็พอนะเพราะนั้น
ช่วงชีวิตสุดท้ายเนี่ยเอากายไปโรงเรียนนะทำอะไรก็หันรู้สึกมีอาการไหมนะพอรู้สึกแล้วรู้ความรู้สึกรู้ไม่มีอาการเราก็จะเห็นได้ว่าเรารู้สึกที่ตัวเรามากๆเราก็จะเริ่มมีรู้ตาสว่างตื่นมารู้ว่าเรากำลังทำอะไรถ้าเราไม่รู้สึกทำอะไรไม่รู้สึกมันก็รู้ก็ไม่ตาสว่างไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรเพราะนั้นรู้สึกดีเยอะนะโยมยังมีโอกาสรู้สึกที่กายเพราะยังมีชีวิตนี่นะยังมีโอกาสรู้สึกที่กายนะรู้สึกไปเดี๋ยวถึงเวลาสุดท้ายเริ่มเข้าขั้นโคม่าละเริ่มไม่รู้สึกที่กายแล้วจะเสียดายว่าเวลาที่ผ่านมาให้รู้สึกที่กายไม่ยอมรู้สึกที่กายและเวลาสุดท้ายใครจะมาพูดเราก็ไม่รู้สึกแล้วนะสมองมันเข้าขั้นโคม่ามันรู้สึกโอเคนะนั้นตอนนี้รู้สึกได้รู้สึกเยอะๆโยมอย่าไปสนใจรู้สึกข้างนอกเนี่ยข้างนอกมันเปรี้ยวหวานมันเค็มนะทำให้เรากลายเป็นมีเรารู้สึกไอ้รู้สึกที่กายเนี่ยมีเรารู้สึกไหมถ้าลำพังรู้สึกที่กายเนี่ยไม่มีมันก็แค่รู้สึกแต่พอรู้สึกอร่อยรู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่มีเรารู้สึกเห็นไหมเพราะนั้นให้มาฝึกรู้สึกที่กายถ้าเรารู้สึกที่กายจนมันกระทั่งมันเห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวตื่นโอเคนะเพราะนั้นเราจึงเห็นได้ว่ามีการฝึกให้เรามีสติรู้สึกตัวแต่ก็อยากเอ๊ะรู้สึกตัวเราก็พยักรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วรู้สึกมีไหมเอาก็รู้สึกตัวแล้วไม่พอหรอต้องรู้สึกก่อนนะรู้สึกเนี่ยอยู่กับกายนะและเวลารู้สึกตัวมันจะชัดแล้วรู้สึกยังไงทำให้รู้สึกตัวชัดก็ต้องรู้สึกถึงความสงบสงัดวิเวกของกายรู้สึกไม่ใช่รู้สึกกายกระวนกระวายหรือเรียกว่ากายเหน็ดกายเหนื่อยต้องรู้สึกกายผ่อนคลายเวลารู้สึกตัวมันจะชัดนะรู้สึกที่ใจอ่ะรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาเห็นทั้งกายทั้งใจรู้สึกที่ใจก็ต้องอาศัยปุญญาภิสังขารใหม่ๆก็ยังแยกไม่ออกรู้สึกตัวหรือรู้สึกเราก็เอารู้สึกจะให้เป็นบุญเยอะๆแล้ววันหลังเราจะเริ่มรู้สึกแล้วก็เห็นกายเห็นใจนะแล้วเราก็จะเริ่มอ๋ออันนี้คือเรียกว่ารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมเดินไปไหนเดินด้วยความรู้สึกตัวหรือรู้ที่ตื่นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอิสระวินอิสระนะมันเป็นอิสระมันมีรู้เราตื่นขึ้นมาไม่ไหลไม่จมรู้ว่าเดินรู้ว่าทำอะไรอยู่กับรู้ภาวนาที่อยู่กับรู้ตอนนี้ภาวนาอยู่กับรู้ก็เลยบอกโยมว่าพุทธเจ้าท่านให้ใช้ฐานกายเป็นหลักนะฐานกายเนี่ยโยมรู้สึกได้ไหมที่กายเพราะฐานกายเนี่ยเวลารู้สึกแล้วมันไม่ค่อยมีเราพอใจไม่พอใจมันไม่ต้องมีแต่ถ้าฐานเวทนาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่ารู้สึกพอใจหรือรู้สึกไม่พอใจเพราะนั้นฐานกายเนี่ยดีมันทำให้เรารู้สึกแบบเป็นกลางรู้สึกฐานกายรู้สึกนะรู้สึกจนกระทั่งรู้ว่านั่งอย่างไรแล้วรู้สึกถึงกายเนี่ยกายมีเคลื่อนไหวมีอาการแต่รู้ว่านั่งอย่างไรรู้ว่าเคลื่อนไหวไม่มีอาการเราเห็นรู้ไหมต้องฝึกให้เห็นรู้ต่างจากรู้สึกแล้วรู้ของเราจะตื่นขึ้นมานะอาตมาก็ทวนบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะทวนไปบ่อยโยมจะได้ค่อยๆมีรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้ตื่นขึ้นมาแต่มันโดนฉุดด้วยเวทนาความพอใจไม่พอใจแล้วก็รู้สึกเวทนาพอใจไม่พอใจมันมีอาการตลอดแต่รู้ว่ากำลังพอใจรู้ว่ากำลังไม่พอใจมีสติให้ดีรู้ก็จะไม่มีอาการโอเคนะพอรู้ไม่มีอาการรู้ก็จะตื่นขึ้นมาเห็นความจางคลายออกสลัดคืนใหม่ๆจะเห็นแค่อนิจจังไม่เที่ยงและดับไปเกิดและดับแต่พอเรารู้ของเราตื่นมากขึ้นเราจะเห็นว่าไอ้ช่วงที่เกิดและดับเนี่ยมันไม่ใช่เกิดและดับเดียวมันมีกระบวนการคือจางคลายออกสลัดคืนมันแล้วแต่ว่าเรามีปัญญามากน้อยมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้ามีปัญญามากมันจะเห็นเลยว่ามันมีความจางคลายออกแล้วก็สลัดคืนแล้วก็หลุดพ้นไปโดยลำดับ
แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็แค่เห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับโอเคนะนะเพราะนั้นเราก็ฝึกรู้ที่กายเป็นหลักรู้ที่กายเห็นกายกายมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการรู้ที่กายเห็นกายแล้วก็เห็นเวทนาเวทนามีอาการแต่รู้ไม่มีอาการโอเคนะเวทนาคือรู้สึกรู้สึกเวทนาทางกายเวทนาทางกายมีอาการไหมมีเวทนาทางกายเนี่ย sensation แล้วเวทนาทางใจมีอาการไหมมีเหมือนกันพอใจไม่พอใจพอเรารู้ของเราเริ่มพ้นไปจากความพอใจไม่พอใจในระดับหนึ่งแต่ความพอใจไม่พอใจมันมาจากจิตจิตตั้งแต่จิตที่นึกคิดและจิตที่เป็นอารมณ์นะหรือใจเพราะนั้นเราก็อยู่ตัวรู้แล้วก็เห็นจิตหรือเห็นใจจิตนึกคิดใจอารมณ์มีอาการไหมมีแต่รู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้มีอาการไหมไม่มีรู้กำลังคิดรู้ไม่มีอาการคิดเนี่ยมีอาการนะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่รู้ว่ากำลังคิดรู้มีอาการไหมรู้ไม่มีเพราะรู้ก็คือก็รู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังคิดมันจะมีอาการได้ไงโอเคนะเพราะนั้นเราก็หัดฝึกรู้ว่ากำลังคิดเลยนะอยากมีอาการไหมเนี่ยไอความพอใจไม่พอใจมันมาจากสัญญาข้างในมันมีทั้งความอยากความต้องการนะมันทำให้พอใจไม่พอใจล่ำไปตลอดเวลาอยากมีอาการไหมแต่รู้ว่าอยากรู้ว่าอยากมีอาการไหมรู้ว่าอยากไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเราก็ภาวนาอยู่กับรู้ว่าอยากเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาอยู่กับรู้อย่างมีสติว่าความอยากเกิดขึ้นแล้วแก่เราอยากเกิดขึ้นเราก็รู้เราก็จะละแล้วเราก็จะเห็นจริงที่เราละจางคลายออกสลัดคืนไปโดยลำดับนะเราจะเห็นรู้เราแยกส่วนออกมาหรือตื่นขึ้นมาแต่จริงเขาก็มีอยู่แล้วอ่ะแต่มันเหมือนว่าเราไปเจอไปพบแล้วมันตื่นขึ้นมาจริงๆก็ไม่อยู่หรอกนะนะเพราะฉะนั้นรู้ตรงที่ให้รู้อยู่ที่ข้างในอยากนะแล้วรู้โยมเป็นมีอาการด้วยนะเราสู้ไม่ได้นะโยมมานวดตัวรู้ที่กายเพราะถ้าไปรู้ต่อยเขาตรงแพ้มารู้ที่กายเดี๋ยวอยากมันจะได้เบาบางลงแล้วเราก็มารู้ที่อยากทีหนึ่งอ๋อเพราะนั้นกายนี่คือฐานใหญ่รู้ที่กายนะพออยากมีอาการความคิดก็มีอาการแต่พอรู้ที่กายได้เป็นไงคิดก็น้อยลงอยากก็น้อยลงจริงไหมแล้วพอเราพ้นหรือก้าวข้ามความคิดอยู่พ้นไปจากอำนาจของความคิดปรุงแต่งทั้งในจิตและในใจในระดับหนึ่งละและเห็นได้ว่าในใจคือธรรมารมณ์มีอาการไหมธรรมารมณ์มีอาการธรรมารมณ์ก็คือทั้งกับอกุศลทั้งกุศลมีอาการนะเบื้องต้นเราอาศัยกุศลเป็นฐานเพื่อให้เรารู้มีฐานนักแข็งแรงได้รู้เราสามารถละความพอใจไม่พอใจอย่างหยาบๆก่อนพอเราละความพอใจไม่อย่างหยาบๆได้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรายังมียึดติดแม้กระทั่งในกุศลหรืออกุศลอกุศลนี่ไม่ยึดติดเรารู้จักนะคือแต่ยังยึดติดในความดีเนี่ยเราก็ยังละความพอใจไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็รู้เข้าไปในใจรู้เข้ามาในใจแล้วก็เรียนรู้สิว่าในใจนี่มีอะไรต่างๆมากมายทั้งกุศลและอกุศลมันมีอาการไหมแต่รู้ข้างในใจที่มีอาการก็คือความยึดมั่นถือมั่นความอยากความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่า desire and attachment แล้วก็อุปาทานในสัญญาต่างๆมันอยู่ข้างในมีอาการไหมมีอาการจนกระทั่งเราหน้าหดหู่เลยมันมีอาการมันดึงเรามันรั้งเราร่างไว้เพราะฉะนั้นเราให้มันรู้ที่กายเป็นหลักนะแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าอาการต่างๆเนี่ยแค่ไม่มีเราเขาจะค่อยๆจางคลายออกสลัดคืนไปโดยลำดับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับรู้ที่กายเป็นหลักและเห็นเวทนารู้ที่กายเป็นหลักเห็นจิตเห็นจิตที่ปรุงแต่งรู้ที่กายเป็นหลักเห็นธรรมธรรมารมณ์ในใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถึงภาวนาอยู่กับรู้โอเคนะ
ตอนนี้ในการนั่งสมาธิหลับตาหรือเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นรู้ที่ฐานกายทำยังไงรู้สึกก่อนเลยยอมไหนลองลืมตานะถ้าผมว่าเราจะนั่งสมาธิวิปัสสนาโยมเริ่มต้นรู้สึกที่กายก่อนผลจากการรู้สึกที่กายในลองรู้สึกที่กายที่เกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรรู้สึกที่กายตื่นแล้วก็สงบยอมลองฝึกสมาธิตรงที่อาศัยฐานกายนะรู้สึกตั้งไว้ที่ฐานกายเราเห็นได้ว่าบางช่วงบางจังหวะถ้าเราไม่รู้สึกที่กายเนี่ยมันจะแวบไปคิดแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกที่กายต่อเนื่องความคิดมันดึงไปไม่ได้และเดี๋ยวความคิดมันก็ห่างไปหมดไปสิ้นไปอายมรู้สึกที่กายได้ไหมเพราะนั้นวันนี้เรารู้หลักการภาวนาเนี่ยเราต้องอยู่กับรู้สึกก่อนรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งก็คือรู้สึกที่กายแล้วพอรู้สึกที่กายพอมันสงบเราจะเริ่มเห็นได้ว่าความสงบก็ยังมีอาการนะแต่รู้ว่าสงบอยู่ตรงไหนมันก็อยู่กับรู้ว่าสงบก็อยู่ตรงข้างอยู่กับความรู้มันไม่มีตำแหน่งความรู้ไม่มีตำแหน่งแต่ว่ามันมีความรู้เพราะนั้นเรารู้สึกสงบรู้สึกไปได้โยมขยับได้เคลื่อนไหวได้รู้สึกรู้สึกจนมันเห็นกายด้วยรู้สึกพอเรารู้สึกจนเห็นกายเห็นด้วยรู้สึกเนี่ยมันจะมีรู้ตัวตื่นขึ้นมาหรือเรียกว่ารู้ตื่นขึ้นมาข้อแรกเนี่ยรู้สึกที่กายจนรู้เหมือนรู้ตื่นขึ้นมามีไหมเรามันเหมือนเห็นด้วยรู้เห็นกายนั่งกายขยับรู้สึกที่กายรู้สึกที่กายจนรู้ตื่นขึ้นมาพอรู้สึกต่อเนื่องมันจะค่อยๆวางความคิดนะโยมและรู้สึกที่กายจนรู้ตื่นขึ้นมามันจะเห็นความจางคลายจากความคิดด้วยความคลายออกความสลัดคืนรู้สึกจนกระทั่งเห็นความสลัดคืนของความคิดเลยรู้สึกที่กายเยอะโยมจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เพราะอาตมาบอกไม่ได้ให้ดูนี่อาตมาบอกให้รู้สึกที่กายรู้สึกที่กายต้องหลับตาไหมไม่ต้องก็รู้สึกที่กายจะหลับตาก็ได้แต่หลับตาวันนี้สมาธิด้วยการรู้สึกมีสติสัมปชัญญะที่กายแล้วมันจะสงบเร็วมากเลยโยมรู้สึกมีสติสัมปชัญญะที่กายมันสงบเร็วมากแล้วก็รู้สึกที่กายอาตมาดื่มชาอาตมาก็รู้สึกถึงกายที่กำลังดื่มชามันก็มีสมาธิตลอดเวลาเรารู้สึกที่กายเรารู้สึกที่กายโดยให้กายตัวตรงนะเพราะตัวตรงจะทำให้เกิดการประคองการประคองทำให้เกิดสัมปชัญญะนี่แหละคือการนั่งสมาธิยอมรู้สึกจนกระทั่งมันรู้ตื่นขึ้นมาและเห็นกายกายมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการเราก็ภาวนาอยู่กับรู้ว่ากำลังนั่งภาวนาอยู่กับรู้ว่ากำลังนั่งห
ขณะที่รู้สึกที่กายเห็นกายลมหายใจนี่ใช่กายไหมใช่เพราะนั้นเดี๋ยวโยมก็จะเริ่มรู้สึกทั้งกายและลมหายใจถ้าโยมรู้สึกที่กายได้โยมก็จะรู้สึกลมหายใจได้รู้สึกที่กายเห็นกายและเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นทั้งลมหายใจเข้าเห็นทั้งลมหายใจออกเห็นมีอาการไหมไม่มีรู้มีอาการไหมไม่มีรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นมีสติอยู่กับรู้ว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจเข้ามีอาการแต่รู้ไม่มีอาการรู้ว่าหายใจออกเป็นอย่างไรนะอยู่กับรู้มีสติอยู่กับรู้ก็ตื่นขึ้นมารู้ก็ตื่นขึ้นมาแต่โดยมากเวลาโยมหลับตารู้ของโยมมักจะตกผวาเพราะนั้นลองลืมตาสิลืมตารู้สึกได้ไหมเหมือนมีรู้แวบตื่นขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้โยมติดสมาธิรู้นิ่งๆแล้วหลับใช่ไหมเหมือนอาตมาก็รู้นิ่งๆทีไรก็หลับขึ้นมาทุกทีเลยเคลิ้มเดี๋ยวนี้ต้องปลุกให้รู้ตื่นขึ้นมาด้วยการนั่งสมาธิแบบลืมตาสักช่วงแล้วค่อยหลับตาอ๋อรู้ไม่ไหลรู้ไม่จมอีกแล้วต่อไปนะเพราะนั้นก่อนจะหลับตาเนี่ยต้องฝึกรู้ที่กายจนกระทั่งรู้และเห็นกายรู้ที่กายทำไงรู้สึกสิโยมรู้สึกผ่อนคลายอยู่แล้วจะเห็นทั้งพองยุบกล้ามเนื้อทรวงอกไหลเคลื่อนไหวขยับรู้สึกจนเห็นหมดเลยลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกที่กายก่อนเดียวจนมันเห็นหมดแล้วรู้สึกที่กายจนเห็นกายแล้วพอรู้สึกถามนิดนึงรู้สึกที่กายกับรู้สึกที่ใจเนี่ยมันก็คือรู้สึกอันเดียวกันนั่นแหละถ้าโยมรู้สึกที่กายได้เดี๋ยวก็รู้สึกที่ใจได้เพราะนั้นเราสตาร์ทที่กายรู้สึกที่กายเห็นกายเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรู้สึกที่ใจแล้วก็จะเห็นใจแล้วเราก็จะเห็นอาการในใจเป็นอารมณ์หรืออาการในจิตเป็นความคิดมาแล้วก็รู้สึกที่กายเห็นกายแล้วภาวนาอยู่กับรู้เดี๋ยวเขาจะพาไปเห็นจิตเห็นใจความคิดและอารมณ์ต่างๆงั้นโยมหัดรู้สึกที่กายเป็นหลักนะรู้สึกที่กายไม่เผลอแต่ถ้าโยมเผลอรู้สึกที่กายเขาจะไปร่วมกับอารมณ์ไปร่วมกับความคิดนะดังนั้นวันนี้รู้สึกที่กายเห็นกายจนกระทั่งเขารู้สึกทั้งกายและลมหายใจที่ผ่านเข้ามันจะรู้สึกไปด้วยเป็นไงรู้สึกที่กายเห็นกายและเห็นลมหายใจเคลื่อนเข้าเห็นลมหายใจเคลื่อนออกไหมเห็นไหมเพราะนั้นเรารู้สึกที่กายเห็นกายเห็นลมหายใจเคลื่อนเข้าเห็นลมหายใจเคลื่อนออกรู้ไม่เคลื่อนแต่ลมหายใจเคลื่อนเราภาวนาอยู่กับรู้เห็นรู้ไหมหัวข้อวันนี้ก็คือภาวนาอยู่กับรู้แล้วก็ต้องเห็นรู้ด้วยรู้ไม่มีอาการอยู่แต่กายมีอาการลมหายใจมีอาการแต่อาศัยกายและเราก็รู้สึกที่กายและเราจะเริ่มรู้สึกที่กายเบื้องต้นจะเกิดความสงบเพราะเมื่อเรา
เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดความสงบและในความสงบเรามีรู้ในความสงบรู้ว่าตอนนี้หายใจเข้ารู้ว่าตอนนี้หายใจออกรู้จะตื่นขึ้นมารู้เขาไม่มีอาการรู้ตื่นขึ้นมาลองลืมตาดีกว่าเพราะว่าส่วนมากที่ฝึกเนี่ยติดนั่งสมาธิและนั่งหลับกันนะพูดแบบลืมตาเนี่ยดีกว่าจนเมื่อไรตื่นแล้วเราก็ค่อยหลับตาอีกครั้งนึงนะหลับตาต่ออีกครั้งนึงก็จะรู้ทันนะเวลามันเผลอหลับมันจะรู้นะรู้สึกที่กายเห็นกายเกิดกายวิเวกเพราะนั้นเราอาจจะเรียกว่าฝึกตามหลักวิเวก3นะรู้สึกที่กายเห็นกายจนกายมันวิเวกคือเบาผ่อนคลายแล้วก็เบาแล้วเราก็รู้สึกที่จิตใจเรานะจนเห็นจิตเห็นใจเบาเพราะฉะนั้นการสอนเราก็สอนให้ง่ายขึ้นกายเบาจิตเบารู้สึกไปถึงการเบาจิตเบาอันนี้คือสมาธิแล้วก็เห็นกายที่เบามีอาการไหมจิตที่เบามีอาการไหมแต่รู้ก็เห็นไม่มีอาการแล้วก็อย่าโยกตามเด็กบางทีเบาแล้วก็โยกตามอย่าโยกตามโอเคไหมรู้อย่าสับประหกตามรู้เราไม่มีอาการเนี่ยโยกเห็นไหมรู้ที่กายรู้สึกที่กายรู้ตื่นขึ้นมารู้ไม่มีอาการและรู้ก็จะเห็นกายรู้ก็จะเห็นจิตหรือเห็นใจจิตมีอาการไหมเราก็รู้สึกดิรู้สึกถึงเขาและเราก็มาอยู่กับรู้นะเพราะรู้สึกมันยังมีตัวเราไปรู้สึกเราก็เห็นว่ามันมีรู้ที่ไม่มีตัวเราไปรู้สึกเห็นไหมเราเห็นรู้ไหมเห็นรู้มันก็เห็นไปถูกมรรคผลนิพพานเลยนะโยมวันนี้ก้าวเดียวถึงเลยเห็นรู้ไหมไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นเป็นภาพเห็นเป็นความเข้าใจเห็นรู้ไหมทางสว่างไปสู่มรรคผลนิพพานก็จะปรากฏเลยก็ต้องทวนบ่อยๆมันก็ไม่เหลือวิสัยแต่มันก็ต้องใช้ปัญญาเยอะหน่อยรู้สึกที่กายเห็นกายแล้วมีสติรู้ให้ดีรู้ความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นความรู้สึกเวลาเรารู้สึกที่กายเห็นกายแล้วก็รู้สึกที่กายไปเรื่อยเราจะได้รับความสงบผลของมันแต่ขณะได้รับความสงบเราจงมีรู้ในความสงบรู้ในความรู้สึกสงบรู้ว่ารู้ของเรามันมักมีอาการไหลตามแต่รู้ของเราไม่มีอาการไหลตามพอเราเริ่มรู้ของเราไม่มีอาการไหลตามรู้จะตื่นขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมานั้นใช้ได้แล้วเริ่มเป็นอุเบกขาเริ่มเข้าสู่อริยมรรคอริยผลละถ้ารู้ไม่มีอาการนะรู้มันมีอยู่แล้วนะแล้วพอรู้ถึงกายมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการแต่กายเรามันมีขันธ์5นี่มันก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะหรือเราฝึกจำแนกตามสติปัฏฐาน4พอรู้กายเราจะรู้ที่เวทนาทางกายมีอาการไหมแล้วเวทนาทางใจเป็นความพอใจไม่พอใจมีอาการไหมลืมตาแล้วเราจะเห็นได้ว่ารู้ของเราไม่หลับลงไปไม่จมลงไปรู้เราตื่นขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้กายเห็นกายและเห็นรู้ตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นรู้ตื่นขึ้นมารู้อันนี้มันก็จะเห็นว่าอยู่ที่กายดีกว่าเหมือนยืนบนฝั่งน้ำอย่ากระโจนลงไปในน้ำข้างในน้ำก็เหมือนในจิตในใจเรายิ่งลึกๆเข้าไปในจิตใต้สำนึกมันอีลงตรงนั้นมันมีความปรุงแต่งเยอะเพราะนั้น
มีสติให้ดีรู้ที่กายอย่าไหลตามอารมณ์อารมณ์มีอาการไหมมีแต่อาศัยรู้สึกที่กายแล้วเราก็รู้ตื่นขึ้นมาและเห็นกายแล้วก็เห็นรู้สึกที่กายแต่รู้สึกที่กายมันไม่มีตัวกูของกูนะแต่ว่ามันจะพาไปเห็นรู้สึกในอารมณ์โอ้รู้สึกในอารมณ์นี่เต็มไปหมดเลยตัวกูของกูเพราะนั้นภาวนาอยู่กับรู้วิธีฝึกภาวนาอยู่กับรู้นี่ควรจะฝึกลืมตาในชีวิตประจำวันเพราะว่ามันจะมีการกระทบและจะเกิดการปรุงแต่งแล้วรู้เราจะเผลอไม่รู้ที่กายแล้วก็มารู้ที่กายด้วยการรู้สึก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 มันง่ายมากเลยโยมแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายหายใจก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกล้างหน้าก็รู้สึกรู้สึกอาบน้ําอาบคืนนี้เริ่มจากคืนนี้นะคืนนี้อาบน้องก็รู้สึก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 เออพอละอยู่กับความคิดอยู่กับรู้สึก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 จนกระทั่งสงบเวลาอยู่รู้สึกรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดความสงบนะเพราะจิตมันทำงานสองอย่างความคิดกับความรู้สึกพอเราอยู่กับรู้สึกรู้สึกมันสงบแล้วอยู่กับรู้สึกรู้สึกจนกระทั่งรู้ตื่นขึ้นมาเห็นร่างกายกำลังจับแปรงจับสบู่จับอะไรถูไปถูมารู้แล้วจะตื่นได้เห็นแล้วก็จะเห็นได้ว่าโอ้นี่อาศัยร่างกายนี้นะกินดื่มหลับนอนนะรู้ฟันแตงฟันรู้จะเห็นรู้ก็คือวิญญาณบริสุทธิ์ของเราอะมโนวิญญาณวิญญาณขันมันจะตื่นขึ้นมาวิญญาณขันเริ่มอยู่พ้นน้ำแล้วเริ่มอยู่พ้นน้ำแล้วความหลุดพ้นเนี่ยก็คือหลุดพ้นตรงที่วิญญาณขันเรามันพ้นน้ำมันไม่โดนดึงลงไปด้วยแรงดึงดูดของตันเถาปาทานมันพ้นน้ำพอพ้นน้ำวิญญาณมันจะกลายเป็นญาณญาณมีญาณแล้วมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามากๆมันก็จะเกิดปัญญาญาณนะแล้วก็ฝึกจริงๆมันก็แนวทางก็สั้นๆอย่างเงี้ยนะสั้นๆ นะแนวหรือวิธีการหลุดพ้นก็คือรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วก็เห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนนะแล้วก็เห็นวิมุตต์ก็มีแค่นี้วิธีการหลุดพ้นพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้ได้ตรัสถึงว่าเริ่มต้นต้องมีศรัทธาและปราโมทย์เมื่อมีศรัทธาปราโมทย์ก็จะเกิดญาณก็เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศน์คือญาณเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดเห็นอะไรเห็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายพอเห็นความเป็นจริงแล้วมันเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ผ่านมาไร้สาระโอเคนะเราก็จะเห็นความจางคลายความคลายออกสลัดคืนเราก็จะเห็นวิมุตติทางไปสู่ความหลุดพ้นอย่างน้อยเกิดมาชาตินี้ให้เห็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นมันมีทางอีกทางนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกตัดสินใจจะเดินทางนี้ไหมเพราะนั้นเราต้องมีมรรคมีองค์8เริ่มต้นสัมมาสังกัปปะทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเราเห็นทางแล้วเราก็รู้ว่าอะไรใช่ทางไม่ใช่ทางเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิแต่อยู่ที่ว่าเอาจริงไหมสัมมาสังกัปปะดำริไหมดำริวางให้หมดเลยได้ไหมทุกอย่างมีก็มีไปแต่ในใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเราก็ต้องพัฒนาตัวเราขึ้นมานะไม่งั้นกี่พบกี่ชาติก็ลุงตุงนางอย่างนี้ตลอดได้แล้วเมื่อไหร่จะพ้นไปเพราะนั้นโอกาสดีนะเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาในยุคนี้ขนาดในยุคนี้ยังวุ่นวายเลยพุทธศาสนาใช่ไหมยิ่งถ้าไกลห่างไปนี่สงสัยโอ้ไม่รู้พุทธศาสนาจะไปอยู่ที่ไหนจะไปเจริญที่ไหนนะนี่เราได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานะอยู่ในเมืองพุทธตอนนี้เราต้องไม่ประมาทนะต้องมีพุทธอยู่ที่ใจนะต้องมีปัญญาปัญญาคือพุทธะอยู่ที่ใจคือต้องฝึกรู้ให้ตื่นขึ้นมาให้ได้นะรู้ต้องตื่นขึ้นมาให้ได้เอารู้ที่กายทีรู้สึกก่อนรู้สึกไหมคือวันนี้มีแต่รู้สึกกับรู้เพราะหัวข้อวันนี้คือภาวนาอยู่กับรู้โอเคไหมแล้วก็ฝึกภาวนาอยู่กับรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกไหมที่กายขยับเคลื่อนไหว
รู้สึกเรารู้ไหมรู้ถ้าไม่รู้สึกก็ไม่รู้ถ้ารู้สึกก็ไม่รู้จริงไหมโยมเพราะนั้นฝึกรู้จากรู้สึกรู้สึกเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญะรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสติและปัญญาเราฝึกรู้สึกไหมรู้สึกที่กายเห็นกายนะแต่รู้สึกที่กายมันจะตั้งมั่นได้ดีต้องรู้สึกที่ใจด้วยคือเวลาเราเรียนไปทีละอย่างกายเวทนาจิตธรรมแต่เวลาฝึกเนี่ยไม่จำเป็นต้องฝึกทีละอย่างบางครั้งเราก็ฝึกไปทีละอย่างแต่บางครั้งเราก็รวบหมดเลยนะรวบมาเลยรู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจไหมรู้สึกทั้งกายทั้งใจได้ไหมโยมก็ได้เห็นทั้งกายทั้งใจเห็นตื่นขึ้นมาแล้วถ้าเห็นตื่นขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยโยมก็บอกว่าแม้กระทั่งปุญญาภิสังขารเราก็ต้องรู้ตัวตื่นแล้วก็ปล่อยวางโอเคนะแต่ตอนแรกยังไม่ตื่นก็ต้องอาศัยปุญญาภิสังขารไปก่อนนะแต่ยังไงท่านเรียนมาว่าโยมอาศัยปุญญาภิสังขารเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในใจเยอะๆเรียกว่าเมตตาไม่มีประมาณแม้จะเป็นสังขารฝ่ายความปรุงแต่งจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีนี่ถ้าทำให้เวลารู้ตื่นขึ้นมามันตั้งมั่นได้นานนะถ้าจะให้ตื่นรู้ตัวตื่นรู้ตัวตื่นฝึกแต่เจริญสติรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมไอตอนอยู่กับอาจารย์ก็รู้ตัวกลับไปบ้านไม่รู้ตัวอีกแบบมันก็เหมือนเดิมทั้งนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าอยู่กับทางบ้านนะมันก็มีสองอย่างนั้นอกุศลกับกุศลเพราะนั้นอยู่กับกุศลมันจะห่างไกลจากอกุศลเองเพราะนั้นในหลักปฏิบัติเราจึงต้องเริ่มจากทานศีลภาวนานะและโดยเฉพาะเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องเริ่มจากศรัทธาเพราะศรัทธาเป็นอริยสัจข้อแรกในเจ็ดข้อถามใจตัวเองเลยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนบแน่นแค่ไหนยังไม่แนบแน่นเท่าไหร่เลยนะไม่ศรัทธาแน่นแน่นเลยและจะให้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลมันก็ยากนั้นเราต้องศรัทธาในพระพุทธธรรมสงฆ์แบบแน่นแน่นเลยศรัทธาแล้วก็มีศีลแน่นแน่นจนกระทั่งมีศีลแล้วก็มีฮีริความเกรงกลัวต่อบาปโอตัปปะความลายจะต่อการทำบาปศรัทธาศีลฮีริโอตัปปะแล้วก็มีจาคะแล้วก็สุตตะพาหุสัจจะแล้วก็ปัญญานะ7ข้อเนี่ยเป็นอริยสัจนะก็คือทำให้เป็นอริยมีไหมศรัทธาข้อแรกศีลเป็นไงในใจรู้สึกไหมว่าเรามีศีลไม่มีศีลมีฮิริมีโอตัปปะไหมความเกรงกลัวและอายต่อการทำบาปมีจาคะเสียสละแบ่งปันมีพาหุสัจจะความเป็นผู้เรียนมากเรียนรู้มากมีปัญญาไหมเพราะนั้นโยมเติมเต็มอริยสัจทั้ง7ประการให้บริบูรณ์ศรัทธาศีลหิริโอตัปปะจาคะพาหุสัจจะผู้เรียนมากและก็ปัญญาวันนี้เราเน้นปัญญามากเลยนะโดยมากอยู่จะเน้นสมาธิเพราะนั้นสมาธิของโยมก็ต้องมีศรัทธาศีลปิริโอตัปปะจาคะแล้วก็ภูมิสัจจะผู้เรียนมากแล้วก็ปัญญาหรือสุตตะการฟังภูมิสัจจะหรือสุตตะเรามีศรัทธาตอนนี้เราจะเพิ่มศรัทธาด้วยการวันนี้ศรัทธาด้วยการเราก็ชอบนั่งสมาธิกับทุกคนที่มาที่เนี่ยเราลองนั่งสมาธิให้มันเป็นอนุสติสิเช่นเราเคยฝึกบริกรรมพุทโธลองพุทโธให้เป็นอนุสติคือต้องพุทโธด้วยใจศรัทธาอันไหนเพิ่มศรัทธาด้วยการภาวนาพุทโธจากใจที่ศรัทธาสิศรัทธาเนี่ยพอบอกพุทโธใจมันอยู่กับพุทโธเพราะฉะนั้น
อริยสัจข้อแรกคือศรัทธาเพราะฉะนั้นพื้นฐานการภาวนานะอาตมาว่าโยมควรจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องการเจริญพุทธานุสติจะต้องเป็นพุทธานุสติที่มีศรัทธาที่ใจนะอาตมาว่าอันนี้คือฟอร์เมชั่นที่สำคัญมากเลยโยมจะไปฝึกวิปัสสนาโยมไม่มีพุทธานุสติโยมไม่มีอริยสัจโยมก้าวข้ามไม่ได้โยมอยากจะฝึกวิปัสสนาแต่โยมก้าวข้ามไม่ได้เพราะโยมไม่มีพุทธานุสติพุทธานุสติจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมพุทโธก็ได้แต่ขอให้มีความเลื่อมใสศรัทธาอยู่เนืองๆแต่ถ้ายิ่งบริกรรมด้วยยิ่งดีมันเตือนตัวเองอยู่กับพุทธะนะพุทโธพุทโธอยู่กับพุทธะพุทธะเพราะนั้นในสายวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกให้พุทโธทั้งวันเมื่อก่อนอาตมาไม่เข้าใจพุทโธทั้งวันถ้าพุทโธแบบสวดมนต์แล้วมันจะทำงานได้พุทโธแบบนึกอยู่ในจิตในสมองมันก็เป็นนึกอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าพุทโธอยู่ในใจด้วยศรัทธาโยมจะนึกเรื่องอะไรมันจะนึกแต่ดีๆโอเคไหมคิดอะไรก็จะคิดแต่ดีๆเออตอนนี้รู้แล้วพุทโธทั้งวันนี่ก็ต้องเป็นพุทโธเป็นอนุสตินะเพราะนั้นวันนี้พุทโธเราเมื่อเป็นอนุสติเนี่ยเรารู้ได้ไงมันหนึ่งมันอยู่ในใจเพราะมีศรัทธาสองเวลาอยู่ในใจมันจะเห็นกายเห็นใจพุทโธเป็นอนุสติศรัทธาได้ไหมความจริงนะซิมเปิลมากเลยโยมภาวนาเอาแค่พุทโธอย่างเดียวโยมก็ไปถึงมรรคผลนิพพานได้แต่ขอให้เติมเต็มศรัทธาเข้าไปในใจพอมีศรัทธานะเดี๋ยวมันก็มาพุทโธดีกว่าเดี๋ยวก็พุทโธดีกว่านะแต่ทุกวันนี้โยมใครนี่นึกพุทโธนะแต่หลวงพ่อบอกนึกก็ได้แต่ต้องมีศรัทธานึกจนกระทั่งมันมีพุทโธอยู่ในใจเองนะโยมก็พุทโธทั้งวันทั้งคืนเลยนะเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาพุทโธเนี่ยดีมากๆเลยของไทยเรียกว่ามีดีอยู่แล้วไม่ชอบนะชอบไปชอบของนอกนะของไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วพุทโธนะพุทโธหลุดพ้นในชาตินี้เลยนะพุทโธมันมีอริยทรัพย์โยมไปฝึกอย่างอื่นเนี่ยบางทีโยมพลาดโยมไม่ได้เน้นข้อแรกศรัทธานะโยมบอกว่ามีเมตตาเขาเจริญเมตตาภาวนาเมตตามันไม่ใช่ศรัทธาเนี่ยเมตตาก็เมตตาศรัทธาก็ศรัทธาโอเคไหมบางคนบอกแล้วศรัทธามันเป็นไงแสดงว่ามันไม่เข้าไปถึงใจพอศรัทธาแล้วมันมีฮิริโอตปาพอศรัทธาเนี่ยมันมีฮิริโอตปาเลยโยมมันไม่กล้าทำบาปนะศรัทธานะนะโยมมีศรัทธาโยมจะมีศีลมีฮิริโอตปาจริงๆซิมเปิลมากเลยเป็นคารวะเนี่ยนะฝึกศรัทธาไว้โยมไม่ฝึกศรัทธาเนี่ยมันจะคิดเยอะนะโยมมักจะใช้ความคิดเยอะนะวันนี้เราฝึกศรัทธาศรัทธาลองรู้สึกในใจนะแล้วขณะเดียวกันฝึกนะรู้สึกจนรู้ตื่นขึ้นมารู้สึกจนรู้ตื่นขึ้นมาเริ่มจากรู้สึกที่กายจนรู้ตื่นขึ้นมาแล้วบวกศรัทธาคือวันเนี้ยถ้าโยมแค่เดิมมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัว2มีสติสัมปชัญญะภายในคือศรัทธาแค่นี้อาตมาว่าเพียงพอที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานบรรลุธรรมในชาตินี้ได้เลยเพียงพอจริงๆเลยอาจจะไม่ต้องไปนั่งฝึกอะไรต่างๆวิธีอะไรต่างๆมากมายขอให้มีอริยทรัพย์คือศรัทธานะตอนนี้ใบหน้าฟ้องนะใบหน้าฟ้องคนไหนข้างในใจยังไม่มีศรัทธาในใบหน้าดูออกเลยว่ามีศรัทธาจริงๆไหมนะถ้ามีศรัทธาใจมันจะรู้ตื่นเบิกบานศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างไวเอาตอนนี้เราลองรู้สึกที่กายผ่อนคลายจนรู้ตื่นมารู้สึกที่ใจศรัทธาจนรู้ตื่นขึ้นมาจน
เป็นดวงตาเห็นธรรมเห็นเลยเห็นความจางคลายคลายออกสลัดคืนเพราะนั้นวันนี้ลองฝึกแบบหลับตาบ้างสิรู้สึกทั้งภายนอกภายในภายนอกก็รู้สึกที่กายภายในก็รู้สึกศรัทธารอยยิ้มเบิกบานตื่นรู้เบิกบานด้วยศรัทธาเอาคือแค่รู้สึกเนี่ยนะภายนอกภายในเป็นทั้งภายในภายนอกมันจะเห็นกายเห็นใจเห็นกายรวมทั้งเห็นหายใจเข้าหายใจออกมันจะมีอานาปานสติอยู่ในตัวมันเองหมดเลยเอาศรัทธารู้สึกทั้งกายทั้งใจแล้วก็ศรัทธารู้สึกจนสดใสเบิกบานตื่นขึ้นมาจากข้างในรู้สึกกายผ่อนคลายรู้สึกใจศรัทธารู้สึกมันจะมีพลังตื่นขึ้นมาเบิกบานรู้จะตื่นขึ้นมาพอรู้ตื่นมารู้เป็นกลางกลางมันเหมือนมันรู้แม้กระทั่งหายใจเข้ารู้แม้กระทั่งหายใจออกเอารู้สึกศรัทธาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายที่กายเยอะๆมันจะมีรู้ตื่นขึ้นมาจนเป็นรู้และเห็นอยู่ภายในมันจะมีรู้และเห็นอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกตัวทั้งภายนอกภายในภายนอกก็รู้สึกผ่อนคลายภายในก็รู้สึกศรัทธา
รู้สึกผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนรู้สึกกายเบารู้กายเป็นความรู้สึกสยบแล้วขณะเดียวกันในใจเราก็รู้สึกขึ้นมาศรัทธาศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวยศรัทธาศรัทธาให้เต็มเปี่ยมในหัวใจเลยจะบริกรรมหรือไม่กรรมบริกรรมก็ได้ถ้าบริกรรมก็ให้เป็นบริกรรมอยู่ในใจเป็นอนุสติขณะที่เราศรัทธาจนกระทั่งเป็นอนุสติอยู่ในใจมันจะเห็นลมหายใจด้วยนะโยมเห็นด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองหายใจเข้าและหายใจออกมีสติรู้สึกตัวให้ดีศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวยรู้ก็จะค่อยๆทั้งรู้และเห็นเห็นเบื้องต้นมันจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เราก็เห็นอนิจจังจนกระทั่งใจยอมรับเลยนะเห็นไปแค่เห็นอนิจจังเราก็เริ่มเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วทำอะไรใจยอมรับแล้วก็ปล่อยวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานก็เปิดศรัทธาแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงจนเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ไม่ได้นานมันเป็นทุกข์แต่ทำไมเรายังมีเราเป็นของเราอีกล่ะเราก็จะละซึ่งความมีเราในของเราอันนั้นคือเห็นอนัตตาศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสบายศรัทธาแล้วมันจะตื่นรู้เห็นความไม่เที่ยงไปจนถึงความจางคลายความคลายออกความสลัดคืนเราจะเห็นจางคลายคลายออกสลัดคืนศรัทธา
ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสวยศรัทธาแล้วก็รู้สึกที่กายให้ดีถ้ารู้สึกที่กายเนี่ยตัวจะตั้งตรงขึ้นอยู่รู้สึกที่กายจนกระทั่งรู้สึกถึงใบหน้าด้วยตอนนี้โยมใบหน้าไม่รู้สึกมันก็นั่งแล้วมันจะสับประงกโยมต้องรู้สึกไปถึงใบหน้าด้วยแล้วถึงใบหน้าที่ไม่สับประงกไม่กลมโค้งคือต้องรู้สึกที่กายตรงใบหน้าตรงแล้วมันจะมีเห็นตื่นขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าเราอยู่กับรู้สึกมันก็ทำให้เรารู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกมันก็จะเกิดปีติสุขแต่รู้ความสงบรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือปีติสุขเห็นไหมมันมีอีกสิ่งหนึ่งคือรู้หรือแม้กระทั่งว่างว่างก็ยังมีอาการก็คืออาการว่างๆแต่รู้ว่ามันว่างอย่างไรอาการยังไงรู้มีอาการไหมเห็นรู้ด้วยดิพอเห็นรู้ก็จะตื่นขึ้นมาและรู้ตื่นขึ้นมาก็จะเห็นความจางคลายออกสลัดคืนรู้ก็คือพุทธะตื่นขึ้นมาเห็นรู้ไหมในความสงบก็ต้องมีรู้ในความสงบรู้ว่าสงบเป็นไงในความว่างก็ต้องมีรู้ว่าว่างว่างเป็นสิ่งที่ถูกรู้ว่างยังมีอาการและรู้ว่าว่างมีไหมต้องมีรู้ไม่ใช่อยู่แต่รู้สึกใหม่ๆเรามาอยู่ที่รู้สึกศรัทธารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบแต่มีสติให้ดีมันมีรู้ในความสงบอีกชั้นหนึ่งนะโดยให้ recognize ภาษาอังกฤษดีมาก recognize the knowing recognize knowing inside in your feeling you got knowing inside can you recognize พอเราเห็นรู้เท่านั้นนะเราจะเริ่มปล่อยวางจนกระทั่งรู้เห็นความจางคลายออกสลัดคืนมันจะสลัดคืนความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันผูกพันกับร่างหมดเลยทั้งดีไม่ดีมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาเป็นญาณเป็นปัญญาญาณแต่ตรงที่รู้สึกเนี่ยเราเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นความสงบรู้สึกที่กายผ่อนคลายแต่เราต้องพัฒนาไปจนเป็นญาณปัญญาก็คือรู้แม้กระทั่งสงบปกติสงบเราจะรู้หลีๆไม่ค่อยรู้ตัวที่กายจะเคลิ้มๆเราต้องรู้ที่กายให้ชัดๆนะเราก็เห็นได้ว่าสงบก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้กายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่รู้เราชอบเคลิ้มกับความสงบตอนนี้รู้ไม่เคลิ้มรู้ตื่นขึ้นมานะรู้ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นได้ว่ารู้เมื่อตื่นขึ้นมามันจะสลัดคืนมันจะเป็นอิสระมันจะเป็นญาณและปัญญาแม้จะเคลื่อนไหวและลืมตาเบื้องต้นเราก็ต้องหัดอยู่กับรู้สึกก่อนรู้สึกนั่งผ่อนคลายอะไรต้องลืมตาสิเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาเห็นตัวเองเห็นที่ความรู้สึกด้วยได้ไหมเห็นความรู้สึกมันก็สงบแล้วก็ว่างแต่รู้ด้วยสิขณะสงบก็ว่างนะกำลังทำอะไรกำลังฟังธรรมกำลังขยับมารู้ที่กายเพราะมันมีรู้ที่กายในขณะว่างขณะสงบมันก็จะมีรู้ตื่นขึ้นมาความว่างมันก็อนิจจังนะมันก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปบางทีว่างบางทีก็ไม่ว่างก็เหมือนกันว่างกับไม่ว่างก็เหมือนกันถ้าเราเห็นรู้แล้วรู้เราก็ตื่นขึ้นมาพอเรารู้ตื่นขึ้นมาปั๊บรู้ว่าเป็นปัญญาครับภาวนาอยู่กับรู้ภาวนาอยู่กับรู้ทบทวนอีกทีรู้สึกก่อน
รู้สึกแล้วก็รู้รู้สึกถึงกายขยับมันก็จะรู้ว่าขยับยังไงนะรู้สึกแล้วก็มีรู้แต่ถ้าคิดมันยังไม่มีโอเคไหมเพราะนั้นเราต้องฝึกรู้ตื่นในความรู้สึกเพราะนั้นภาวนาเราก็หัดรู้สึกที่ตัวบ่อยๆรู้สึกที่ตัวเองทั้งกายทั้งใจคือโยมภาวนาแค่รู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแล้วโยมจะเห็นกายเห็นใจนะรู้สึกแล้วเราเห็นได้ว่ารู้สึกมีอาการแต่รู้ไม่มีอาการนะแต่รู้เลยยังไม่ตื่นขึ้นมาเราก็อยู่กับรู้สึกแต่รู้สึกของเราเป็นรู้สึกฝ่ายบุญกุศลเป็นรู้สึกถึงศรัทธาเมตตานะและที่สำคัญวันนี้จะเน้นเรื่องศรัทธาเพราะว่าถ้าโยมภาวนาเนี่ยโยมขาดศรัทธาเท่ากับโยมขาดอริยสัพข้อที่1อริยสัพ7ข้อแรกก็คือศรัทธาถ้ามีศรัทธาโยมจะมีอริยสัพข้อที่2ก็คือศีลถ้าโยมมีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ใจโยมจะมั่นคงในศีลนะแล้วเมื่อใจโยมมีอริยสัพคือศรัทธากับศีลโยมจะมีข้อที่3คือหิริความเกรงกลัวต่อบาปโอตัปปะความลายต่อการทำบาปแล้วเมื่อโยมมีหิริตัปปะโอตัปปะโยมจะรู้จักจาคะสละแบ่งปันเมื่อก่อนมีแต่เทคโอเวอร์อย่างเดียวแหละนะมีจาคะพอจาคะแล้วก็ที่โยมเริ่มมีพาหุสัจจะขนขวายเรียนรู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วโยมก็จะมีปัญญานะเพราะฉะนั้นอริยสัจ7นี่สำคัญมากนะเราหัดตรงที่ศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจมันเหมือนกับว่าใจเราเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกอยู่ในใจเนี่ยนะใจเราก็จะลอยไปเรื่อยแต่ถ้าเราผูกใจด้วยศรัทธาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้านะศรัทธามั่นคงพอศรัทธาแล้วอันนี้เราก็จะเริ่มมีพละ5ด้วยศรัทธาก็เป็นข้อแรกของพละ5ข้อที่2ก็คือเมื่อมีศรัทธาแล้วโยมก็ต้องมีความเพียรชอบเรียกว่าวิริยะพละเพียรเลิกละพอศรัทธาแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าความดีในใจยังไม่พอเราก็ต้องเลิกละในสิ่งที่เลิกละไม่ได้เพราะทุกวันนี้โยมไปอยู่กับความคิดคำนวณบวกเลขลบบวกลบคูณหารความดีมันไม่ได้อยู่ในสมองความดีมันอยู่ที่ใจเราจะรู้ได้ว่าเรามีความดีมั่นคงในความดีเราก็ต้องศรัทธาก่อนเราก็จะรู้สึกได้ว่าในใจเรามีความดีเต็มเปี่ยมไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องเพียรเลิกละในสิ่งที่เลิกละไม่ได้เลิกละได้แล้วก็ยังข้องเกี่ยวอีกแล้วก็เพียรเจริญในสิ่งที่ยังไม่เจริญยังยิ้มไม่เป็นต้องหัดยิ้มยิ้มแล้วก็ต้องเจริญในสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปก็คือความมีศรัทธาเมตตาจาคะเสียสละแบ่งปันสุดเจริญมากพอเราโยมมีศรัทธาขอให้มีข้อที่1เดี๋ยวข้อที่2จะตามมาข้อที่1มีศรัทธาปั๊บโยมจะเริ่มมีความเพียรเพราะศรัทธาโยมจะรู้นี่ว่าในใจเราดีพร้อมหรือยังเราจะเห็นว่ามันไม่ดีพร้อมเราก็จะได้มีความเพียรมากขึ้นพอเรามีศรัทธามีความเพียรความเพียรภายในก็จะทำให้สติเราเป็นสติที่ตั้งมั่นสติที่ตั้งมั่นก็คือสมาธิข้อที่4มีสติและมีสมาธิตั้งมั่นก็มีปัญญาแต่วันนี้ปัญญาเราจะให้เรารู้จักหาใจให้เจอใจก็คือรู้นะรู้มีอาการไหมไม่มีแต่รู้สึกมีอาการรู้สึกพอใจมีอาการไหมรู้สึกไม่พอใจก็มีอาการเพราะนั้นเวลาเรารู้สึกพอใจไม่พอใจเราก็มีสติรู้ให้ดีว่าเรากำลังรู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจมีสติรู้ให้ดีรู้แล้วก็จะก้าวข้ามความพอใจและไม่พอใจได้ซึ่งเป็นบริบทข้อหลังที่สำคัญของสติปัฏฐาน4บริบทข้อแรกก็คือมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมเป็นทั้งภายในเป็นทั้งภายนอกแล้ววรรคหลังก็คือให้รู้เป็นความรู้และก้าวข้ามความพอใจคืออภิชฌาความไม่พอใจโทมนัสในโลกนี้เสีย
ตอนนี้เรามีแต่ฝึกสติแต่เราไม่ยอมก้าวข้ามความพอใจไม่ยอมวางทั้งทีเลยนะเพราะนั้นไปอีกนิดเดียวเราฝึกสติปัฏฐาน4เราก้าวข้ามเลยความพอใจไม่พอใจจะก้าวข้ามไม่ได้ถ้าไม่มีกำลังศรัทธาเพราะว่าไม่รู้จะก้าวข้ามไปไหมขอเอาไว้ก่อนให้เก็บไว้ก่อนนะพอใจไม่พอใจมันเป็นโลกียะมันทำให้มีชีวิตชีวากลายเป็นสัมมาทิฏฐิแอร์ใจเป็นมิจฉาทิฏฐิเองแต่หารู้ไหมว่าความพอใจไม่พอใจเนี่ยทำให้เราเป็นเหตุแห่งทุกข์ทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปาทานก้าวข้ามซะก้าวข้ามเพราะฉะนั้นเวลาในอานาปานสติเนี่ยนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้และเห็นความจางคลายออกสลับคืนอันนี้ในธรรมานุปัสสนานะเพราะนั้นถ้าโยมมีศรัทธาเนี่ยในใจโยมจะเห็นอะไรบางอย่างยืดหรือบางทีโยมวางนะยิ่งถ้าโยมมีศรัทธาแล้วก็เริ่มรู้จักเห็นความจางคลายออกสลับคืนนะถ้าอยู่กับความคิดอยู่กับเรื่องเงินทองมันจะไม่ค่อยจางคลายออกสลับคืนแต่ถ้าเริ่มอยู่กับตัวเองยิ้มหายใจเป็นที่สบายยิ้มหายใจเป็นที่สบายมันจะรู้สึกรู้ลมหายใจแล้วก็จะเห็นความจางคลายออกสลับคืนของอารมณ์วันนี้ก็พอสมควรเวลาเดี๋ยวอาตมาจะเดินทางกลับระยองนะวันนี้ก็คือให้เราอยู่กับรู้ภาวนาอยู่กับรู้ละรู้วางอารมณ์ไปโดยลำดับเราก็จะเกิดดวงตาคือพุทธะรู้ตื่นขึ้นมาเห็นความจางคลายออกสลัดคืนเห็นวิมุตติหลุดพ้นไปโดยลำดับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ